ของสุพรรณบุรีไปดูเกมคู่ 18 นาฬิกาครับบุรีรัมย์เจอกับสุพรรณเกมในครึ่งแรกครับโรเบิร์ตคาร์เลนครับมีโอกาสมงก่อนตั้งแต่3 นาทีแรกครับแต่ว่าบอลข้ามคานครับเกือบนำ 1-0 ครับชลบุรีเปิดมาแบบนี้พลาดกันหมดครับแล้วมีคาร์เลนเนี่ยลอยอยู่เที่ยวเสา2นะครับมารยาก็ตามไม่ทันนะแต่ว่ามงเชิดออกไปฮะดูโอกาสของบุรีรัมย์บ้างครับจากลูกฟรีคิกนี่ยิงเลยนะครับสุชาวนุชนุ่มครับแต่ว่าอมรินทร์ยาวดำชกทิ้งออกไปได้เปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วคุณเดือดกุลนะครับก็คงหาความเหมาะสมไม่ได้แหละครับดูแล้วอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์ไปเป็นสำรองนะครับเกมนี้ดูฟรีคิกของทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับเซอร์เจียฟานได้หม่งครับบอลไปตรงตัวศิวรักษ์และนี่จากความผิดพลาดของเกมรับสุพรรณครับเกือบโดนครับยิงซ้ายของสุชาวหลุดกรอบยิงดีมากวันนี้ครับสังเกตสุชาวกดมันน่าจะเหินข้ามลูกบอลเนี่ยฮุกมุดลงเลยนะครับเสาสองและยิงเสาสองด้วยนะครับสวยงามมากแต่ไม่ได้ประตูครับอย่าง 0-0 คาเบียร์ปาติโยครับเงยหน้ามองแล้วเปิดมาบอลคลุกคลิกสุชาวยิงไม่ได้ครับโอ้โหลูซิโอบอลมาตกใส่ขานี่เกือบโดนครับยังไม่ได้ครับยัง 0-0 อยู่ปาตินโยเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมารันยาวไม่ถึงแล้วก็สุชาวก็ไม่ถึงเหมือนกันครับสุชาวเขี่ยทิ้งเอาไว้ได้ก่อนสกอร์ยัง 0-0 ดูฝั่งของสุพรรณบุรีบ้างครับดูแต่งแล้วลองส่องไกลตรงนี้ครับบอลหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับเป็นขวาของพลวัตบางคาฮาดครับครึ่งหลังครับฟรีคิกของบุรีรัมย์ครับธีรธรบุญมาทันเปิดมาเนี่ยครับลูกทีเด็ดจริงๆครับเมื่อฟรีคิกเมื่อเซตพีซของบุรีรัมย์มานี่อันตรายมากครับแล้วภาพจับมาที่สุดชาวมงเสยเข้าไปคือถ้าจุดติดเมื่อไหร่ลูกเซตพีซลูกฟรีคิกแล้วมายาวๆเลยนะฮะโอ้แล้วนี่มีชูเสื้อของคาเมโลด้วยครับเหมือนประตูนี้มอบให้คาเมโลกอนซาเลสอะไรประมาณนี้ครับต้องชมเชยธีรธรนะครับเตะไปที่หัวตูเนสครับเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเตะแม่นมากตัวนี้ไม่ใช่นะก็โทษทีครับเป็นสุชาวนะครับมงเช็ดโอ้โหนี่ดราม่าสะใจครับพวกฟรีคิกบุรีรัมย์นะพอมาแล้วนี่น่ากลัวเหมือนเดิมเลยครับบอลโค้งของธีรธรบุญมาทันนี่แล้วคือจุดเปลี่ยนนะพอได้ลูกนำแล้วสบายแล้วตอนนี้ครับแล้วก็พอนำปุ๊บนี่ปลดล็อกคลายความกดดันมาแล้วก็ 2-0 ครับโอ้โหยิงเต็มเลยครับคาเบียร์ปาติโยนาที 60คือจังหวะเข้าทำของพวกเขานี่แน่นอนเหลือเกินฮะเนี่ยฮะโดยเฉพาะการคอนโทรลบอลด้วยครับด้วยการด้านในและยิงด้วยหลังเท้านี้นะยัดไส้เลยครับนี่นะครับแล้วดูปาติโยเกมนี้ให้ดีนะครับปาติโยนับ1แล้วนะครับส่วนบุรีรัมย์วันนี้เป็น2-0ตัวปาติโยนับ1กาเมโลไปเมงผู้ชมในเกมนี้ครับเมื่อนับ1เสร็จแล้วเนี่ยมาอีกชุดหนึ่งครับนับ2ครับโอ้โหแล้วบุรีรัมย์หนีเป็น3-0วันนี้กองหลังของทีมสุพรรณใช้พานุพงศ์นะครับมาแต่คาเมโลเองก็เนี่ยครับสูนหน้าทีดีเมื่อไหร่ได้บอลต้องเข้าในกรอบเขตโทษทันทีนะครับดูว่าพลิกนี้นะครับหลุดเลยกองหลังโอ้พลิกหนีพานุพงศ์พลิกหนีดื้อเลยครับนี่ครับนี่ครับบอลเปิดยาวจากตูเยสครับนี่ถ้ากองหลังไม่ได้ลงเล่นบ่อยๆเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากจังหวะผิดครับนี่พันโยเร็วกว่าเลยครับเร็วมากตรงนี้ครับลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับคาเบียร์ปาติโยครับแล้วดูลูกเปิดมานิดเกือบจะเป็นแฮตทริกครับโอ้โหติดปลายมือของอมรินทร์ยาวดำครับนี่ครับเปิดจากขวาเข้ามาแล้วโอ้โหกลางประตูนะแต่ว่าซูเปอร์เซฟฮะอมรินทร์ยาวดำยังแฮตทริกไม่ได้ครับมาใหม่อีกชุดหนึ่งครับบุรีรัมย์เช็คจากกลางสนามครับเดี่ยว1-1 แต่อ้อมโอ้โห 4-0 ครับแล้วเป็นแฮตทริกของคาเบียร์ปาติโยผู้รักษาประตูเป็นอมรินทร์ด้วยพลิกตัวนี้ไม่มีทางทันครับดูนะครับไปทำอะไรตัวปาติโยไปได้ใบแดงแน่ครับเหมือนลูกยิงของมูซาเฟอร์ยูติของสุพรรณก่อนหน้านี้ประตูแบบเดียวกันเลยครับแต่อ้อมผู้รักษาประตูที่ออกมานอกกรอบนะฮะแล้วก็วิ่งอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แทบอินง่ายๆครับ 4-0 ครับบุรีรัมย์เก็บ3 แต้มในเกมนี้ได้นะครับก็อ เอาชนะสุพรรณบุรีไปได้4-0ยังคงเป็นจ่าฝูงแน่นอนครับหลังจากจบสัปดาห์นี้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590 บาทเท่านั้น